แล้วก็มาต่อที่คู่ค้ำของรายการนะครับคู่สุดท้ายในเบรกนี้นะครับผมระหว่างเพชรลูกโลดโรงเรียนกีฬาโคราชนะครับพบกับเพชรกลางดงต่อเป้าเปี่ยมทรัพย์8ริ้วครับครับคู่นี้ครับเพชรลูกโลดนะครับโรงเรียนกีฬาโคราชมุมแดงครับเมื่อช่วงเช้าสอบเกินไป 0.5 ส่วนเพชรกลางดงต่อเป้าเปี่ยมทรัพย์นะครับมาสอบเกินไป 0.4 ครับครับทางด้านเพชรลุ่งโลดโรงเรียนกีฬาโคราชก็ซ้อมอยู่ในกีฬาโคราชนะครับเป็นชาวโคราชโดยกำเนิดเลยฟอร์มหลังๆนะครับผมชนะคะแนนตระกูลเพชรสอสมหมายแพ้คะแนนก้องธรณีสอสมหมายแพ้คะแนนเพชรลภาสอโสภิตล่าสุดชนะคะแนนโตโต้ต่อท่าวัดนะครับผมวันที่3เมษายนที่ผ่านมาส่วนทางด้านเพชรกลางดงต่อเป้าเปี่ยมทรัพย์8ริ้วนะครับผมฟอร์มหลังๆนี่ต้องบอกว่าชนะมาประมาณ7-8 ไฟท์มีนะครับน่าจะชนะมาหลายไฟท์เยอะแล้วอ่ะครับผมเท่าที่จำได้เป็นชาวร้อยเอ็ดนะครับผมซ้อมอยู่ที่พุทธิอนันต์บางนา นะครับผมก็ซ้อมอยู่ในกรมทหารเรือนะครับผมการฟิตซ้อมนี่หายห่วง4ฟอร์มหลังที่ชนะมาวินศูนย์กีฬาห้วยต้มชนะเดชฤทธิ์มอราชพัฒน์หมู่บ้านจอมบึงชนะซุปเปอร์เจ๋งสิทธิ์นายกพิเตศล่าสุดชนะยอดแสนไกลสอดจอมชิด8ริ้วเลยนะครับวันที่30เมษายนที่ผ่านมาครับทางด้านมุมแดงนะครับเมื่อสักครู่นี้ก็มีพี่ปรีชาพระราม6นะครับครับคุณมาถอดมงคลให้กับเพชรลุงโรจน์โรงเรียนกีฬาโคราชครับเจ้าปืนล่างนี่ใกล้เคียงกันครับเพชรกลางดงได้ลอยครับแต่เพชรลุงโรจน์ได้การผ่านมวยดีกว่านะครับต่อยกับพวกดอกไม้แดงพวกนี้ครับตระกูลเพชรครับเลดเปิดให้เพชรลุงโรจน์นะครับเป็นต่อ 7-4 ครับปล่อยตัวมาในยกที่3ก็ราคาอยู่ที่มุมแดงนะครับตอนนี้นี่เจาะขาครับแหมสูงๆยาวๆแบบนี้ครับเจอกับเด็กรุ่นน้องแหมน้องกลัวหรือเปล่าร้องได้ใหญ่ครับ2ปอนด์สดด้วยชนะมา5ไฟที่ต่อกันนะครับเพชรกลางดงใช่ครับผมฟอร์มชนะมา 5-6 ไฟนี่ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะครับผมเป็นเรื่องจริงนะครับผมโชคดีมากนะครับผมมวยเข่าแต่ฝีมือก็ได้ครับดูครับเตะขาต่อยหมัดได้หมดครับกรรมการไปทูลกบกลางนะครับเพื่อมันเวทีซ้ายหลุดครับโดนเจาะขาครับเพชรลุงโรจน์วันนี้ไม่เตะสูงครับแหม2แข้ง2กาดด้วยครับเพชรลุงโรจน์วันนี้แก้ทางมวยมาเป็นมวยซ้ายครับแหมสลับขาแล้วเตะซ้ายสูงครับติดบังเตะขวาเกี่ยวได้โดนศอกครับแหมแกถอยเยอะไปครับเตะขาไม่โดนซ้ายครับช้าไปครับผมทางด้านเพชรกลางดงกว่าจะออกแต่ละทีนะครับเพชรลูกโลดออกก่อนครับดูถีบดักมาแล้วเตะคืนทางด้านเพชรกลางดงนี่ขาเริ่มแดงครับโดนเจาะไปเรื่อยครับโดนแล้วก็มีอาการสะดุ้งไม่เห็นครับผ่านไป3ยกครับมุมแดงเพชรลูกโลดเรียนกีฬาโคราชนะครับขยับต่อ3ช่วงตัวพี่เลี้ยงนี่ก็ชักจะบ่นแล้วครับถอยเยอะไม่ดีเตะไปถอยไปนี่คะแนนไม่ค่อยมีครับนี่ครับพี่ปรีชานะครับเข้าไปสอนทางด้านเพชรลูกโลดมาต่อที่ยกที่4นะครับผมยังมีโอกาสครับเพชรกลางดงพุ่งยกที่3ยกที่4เองดูครับมาเล่นวงในแล้วตีทันลองนี่ก็ช่วยเชียร์แล้วครับตอนนี้อุ้ยแต่เจอศอกครับเพชรลูกโลดศอกมาเลยครับหมดแต่ไล่แขนโดนแล้วเดี๋ยวแตกได้นะครับนี่ครับขวางหน้าได้ครับขวางหน้าแล้วตีซ้ายขวางอีกทีเพชรลูกโลดตีซ้ายวงในไล่แขนได้เปรียบครับมวยตัวเล็กยัดซ้ายมาครับเพชรกลางดงแทงซ้ายคืนเพชรลุงโรจน์อาศัยกระดูกมวยนะครับนานๆโต้ทีครับดูยัดไส้ซ้ายติดบังโดนซ้ายครับเต็มลำตัวถีบขวาตอนนี้เพชรลุงโรจน์เริ่มเล่นสนุกแล้วครับเพชรกลางดงนี่เล่นวงในไม่ได้ต้องมาเล่นวงนอกก็โดนอีกครับเดินเข้าไปดันเข้าไปเจอเสียบซ้ายผิดพยายามต่อยหมัดครับวงในครับลูดตีออกขวาครับเสียงเชียร์ยังรออยู่ยัดซ้ายมาวงในครับมีลุงโรจน์ลากมาเสียบซ้ายคืนครับปลายเชือกไปหน่อยกรรมการแยกออกมาครับสับให้ชกกันแทงเข่าซ้ายครับดูครับเพชรลุงโรจน์เดินเตะซ้ายโอ้โหเต็มๆครับเพชรกลางดงพยายามขวางหน้าไม่อยู่ครับเดินไปเจอทีไม่สนนะเพชรลุงโรจน์เตะซ้ายเข้าไปโอ้โหซ้ายทำงานดีวันนี้โดนแล้วไม่เอาคืนครับโดนแล้วไม่ถอยนี่เลยครับลุงโรจน์วันนี้เดินขู่เลยครับเตะซ้ายครับซ้ายเตะมาลากโตด้วยซ้ายครับทำได้ไม่ได้แกเดินไว้ก่อนเพชรกลางดงถอยเยอะไปครับวันนี้โอ้โหทำทีถอยทีครับโดนซ้ายครับโอ้วงในบิดมาเน้นป้องกันตัวไปหน่อยครับวันนี้นี่เพชรกลางดงนี่เจอรุ่นพี่ขู่นะครับไม่บวกเลยครับเตะขวาทีขวาอุ้ย
จอเททิ้งอย่างนี้เลยล้มลงไปราคาก็ขยับแล้วครับตอนนี้โอ้ล้มอย่างนี้นี่เสียหายครับเห็นเลยว่าขาอ่อนไปเลยครับวงในครับตีไม่ได้ครับเป็นลูกโล่ในโต้ทุกเม็ดโอ้ราคาก็ขยับไปไกลเลยครับถ้าอย่างนี้เดินเตะขวาก่อนจากเด็ดบังก็ซ้ายคืนอาวุธนี่ก็ไม่ได้อะไรห่างกันมากนะครับแต่ทรงมวยครับเป็นโลดแกเดินครับใช่ครับผมหมดยกที่4ครับผมนี่ก็เป็นเสียงแฟนมวยนะครับตะโกนต่อว่าแล้วน้ำเงินครับแม่สู้ได้ครับแต่ถอยเยอะไปหน่อยหมด4ยกก็ไปนะครับบรรยากาศราคา40-51ครับตอนนี้สถานการณ์ก็ถือว่าไกลครับโอกาสชนะนี่ก็ยากแต่ยังพอมีครับยกสุดท้ายเดินต้องเดินอ่ะมาเดินตอนนี้ไม่รู้ว่าตัดสินใจผิดหรือเปล่าครับต่อยหมัดต่อยหมัดรัวๆจะเป็นแบบเมื่อกี้ไหมต่อยหมัดโอ้โหรัวไปซ้ายขวารัวเลยครับเพลุรัวถอยเพลุรัวเริ่มถอยแล้วครับเดินเข้าไปต่อยหมัดซ้ายขวาทางด้านเพลุรัวนี่ใส่หมวกป้องกันมีเตะคืนครับพยายามเล่นฝีมือแล้วครับถอยไปเรื่อยครับมีเตะดักคืนบ้างครับไม่ใช่ถอยอย่างเดียวกลางดงยืนกดดันยังคิดช้าทำช้านะครับคิดช้าทำช้าอย่างนี้ก็โอกาสก็น้อยครับเพลุงโรดถีบดักไว้เลยนี่ครับกันได้หมดครับมองเห็นอาวุธครับอุ้ยโดนหมัดซ้ายเต็มๆครับเพลุงโรดยังได้อยู่ครับเดินเข้าหาแม่ให้กลางดงไปถอยอีกแล้วครับเออแหมเจอรุ่นพี่เดินขู่ถอยกลับเลยวันนี้ต้องบอกว่าชื่อมวยชั้นมวยเนี่ยถือว่ามีผลครับต่อโดนแล้วนี่เพชรลุงโรดอยู่ได้นะครับส่วนเพชรกลางดงนี่ออกอาการครับนะพอเลยครับอย่างว่านะครับเด็กอายุ56นะครับแหมมีแผลด้วยนะทางด้านเพชรลุงโรดโอ้โหมีแตกด้วยต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์กันต่อไปนะครับสำหรับเพชรกลางดงครับก็อายุยังน้อยครับครับน่าเห็นใจนะครับวันนี้ขึ้นมาเจอรุ่นพี่ครับนี่ถึงแพ้แต่เรียกเลือดของรุ่นพี่ได้นะครับเจ็บตัวครับเป็นลูกโลดก็ครบ5ยกกรรมการชูมือที่มุมแดงเป็นลูกโลดในกีฬาโคราชนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนเพชรกลางดงต่อเป้าเปี่ยมทรัพย์ครับก็เก็บชนะไปได้ไฟท์นึงเป็นไฟท์ที่2ติดต่อกันนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้นี่ก็ชนะโตโต้เอาไว้ครับผมชนะครับเปิดหัวสวยไป1เลยครับโรงเรียนกีฬาโคราชวันนี้ส่งมา2ครับผม